มาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันต่ออีกสักเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้คดีความต่างๆที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับนักการเมืองหรือคดีที่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับการเมืองก็เริ่มที่จะมีการตัดสินมีการพิจารณามีการเช็คบินพูดง่ายๆมีความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นใช่เมื่อวานนี้นะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็มีการพิจารณาคดีสำคัญคดีหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณชินวัตรนะฮะกรณีที่ตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ระงับยับยั้งกรณีที่ให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเข้าไปเป็นผู้บริหารและฟื้นฟูกิจการของบริษัท TPI นะครับ TPI เนี่ยชื่อเต็มก็คือบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทยจำกัดนะฮะซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยทางปปช.ชี้มูลมาตั้งแต่กรกฎาคมปี53นะครับเมื่อวานนี้การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีเหตุผลอยู่3ข้อคุณอมรรัตน์ครับเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือว่าการเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองหรือพวกพ้องอันนี้เป็นประเด็นที่1 นะครับสำหรับกรณีการเสนอรายชื่อบุคคลที่เข้าไปบริหารแผนฟื้นฟูนะฮะนอกจากนี้เนี่ยครับเรื่องของการเข้าไปบริหารเป็นความยินยอมนะครับเป็นความยินยอมของธนาคารเจ้าหนี้นะฮะแล้วก็ตัวลูกหนี้เองรวมทั้งสหภาพแรงงานนะครับและก็เป็นไปตามคำสั่งของศาลล้มละลายการนะฮะก็ถือว่าเป็นเหตุผลข้อที่สองที่ศาลมีการพิจารณาเหตุผลข้อที่สามเนี่ยครับเหตุผลข้อที่สามก็คือเรื่องที่มีการกล่าวหานะครับบอกว่าเมื่อกระทรวงการคลังเข้าไปบริหารแผนและจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารที่โจทก์อ้างว่าเป็นพรรคพวกของจำเลยนะครับแต่ว่ากรณีการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนของกิจการ TPI ที่บอกว่าจะขายให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้นทางศาลในพิจารณาแล้วบอกว่าพยานหลักฐานที่บอกว่าจำเลยได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะพูดง่ายๆก็คือว่าข้อกล่าวหาที่โจทก์ฟ้องไกลเกินกว่าเหตุไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอนะครับพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดเพราะฉะนั้นก็มีคำพิพากษายกฟ้องฮะถือว่าหลุดไปอีกหนึ่งคดีสำหรับคุณทักษิณชินวัตรแต่ยังมีอีก4คดีนะคะอีก4คดีที่ยังเหลืออยู่ในการที่จะมีการพิจารณาไต่สวนลับหลังอีกรวมทั้งสิ้น4สำนวนด้วยกันไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีคดีอะไรที่ยังเหลืออยู่สำหรับคุณทักษิณนะคดีแรกค่ะเป็นคดีกล่าวหาเรื่องการแปลงสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสามิตอันนี้คงจำกันได้นะคะส่วนคดีที่2ค่ะกล่าวหาว่าร่วมทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกฤษฎามหานครก็เรียกว่าผู้เกี่ยวข้องหลายคนก็ตอนนี้ก็อยู่ในคุกละถูกดำเนินคดีกันไปแล้วนะคะสำหรับคดีนี้คดีที่3ค่ะเป็นคดีกล่าวหาให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลพม่านะคะและคดีที่4ค่ะเป็นคดีออกสลักพิเศษหรือหวยบนดินโดยมิชอบครับอันนี้เป็น4คดีที่รอไต่สวนลับหลังก็ยังต้องรอผลกันต่อไปอันนี้เป็นผลจากพรบวิธีพิจารณาคดีนักการเมืองนะครับซึ่งเพิ่งจะออกมาเมื่อปี60ใช่ที่ให้ไต่สวนลับหลังสามารถที่จะทำให้มีการรื้อฟื้นคดีนะฮะต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงพิจารณาลับหลังได้คุณทักษิณเนี่ยเพิ่งเจอหมายจับที่4ไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมวันชาติสหรัฐนี้ผ่านมานะคุณอมรรัตน์คงจำได้ใช่ไหมครับเรื่องคดี Exim Bank เนี่ยที่มีการปล่อยกู้นะครับให้กับทางการรัฐบาลพม่าแล้วก็มีการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทชินคอปนะฮะอันนี้หมายจับที่4เพิ่งมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองฮะปี61ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเดิมทีคดีเนี่ยศาลมีการจำหน่ายคดีไว้เป็นการชั่วคราวหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยหลบหนีไปนะฮะแต่ว่าพอมีพรบฉบับนี้ออกมาปั๊บเนี่ยโอ้รื้อฟื้นคดีกลับขึ้นมาได้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการทันทีทันควันนะคะก็เป็นทั้งอัยการสูงสุดแล้วก็ปปช.มีการยื่นฟ้องไว้นะคะก็เป็น4คดีนะคะที่ได้บอกไปแล้วนะคะที่เราคงจะต้องรอรุ้นคำตัดสินของศาลหลังจากนี้ว่าจะทยอยออกมาในช่วงไหนอย่างไรด้วยครับนี่ฮะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในประเด็นนี้ครับก็คงจะมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกับนักการเมืองก็จะหลายซีกหลายฝ่ายช่วงนี้ก็ทยอยมีการนัดมีการพิจารณามีการตัดสินมีการยื่นอุทธรณ์ขึ้นอยู่กับว่าคดีนั้นไปที่ศาลไหนถ้าเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็เปิดโอกาสให้สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้สมัยก่อนเนี่ยศาลเดียวนี่จบเลยใช่แล้วนอกจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วยังมีศาลปราบโกงไงศาลปราบทุจริตและประพฤติมิชอบคือศาลเหล่านี้เนี่ยเอาคนผิดโอนคนที่โกงชาติบ้านเมืองโกงแผ่นดินเนี่ยไปอยู่ในคุกนี่หลายคน
ไม่น่าเชื่อบางคนเข้าคุกตอนอายุ75นะคุณอมรราชานี่แหละตอนที่เป็นนักการเมืองหรือมีตำแหน่งแห่งหนยิ่งใหญ่มากโอ้โหเขาว่าฟูมากใครจะไปคิดว่าจะมีวันที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำสมัยก่อนไม่มีแต่ยุคนี้มันเริ่มมีให้เห็นกันแล้วค่ะใช่